ผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุสะเทือนขวัญ นะครับมีคุณลุงคนหนึ่งฮะใช้วุธปืนเนี่ยไปยิงคุณผู้หญิงคนหนึ่งสาเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่ว่าคุณผู้หญิงท่านนั้นผู้ชมครับไปเพื่อที่จะให้คุณลุงท่านนี้เนี่ยย้ายออกจากบ้านที่เธอไปซื้อเอาไว้จากทางกรมบังคับคดีแล้วปรากฏคุณลุงเนี่ยไม่ยอมนะฮะก็เลยใช้วุธปืนเนี่ยยิงเข้าไปหลายนัดผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูนะฮะคือจะมีภาพในกล้องวงจรปิดนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ในคลอง11ถนนรังสิตนครนายกที่ตำบลบึงน้ำนะครับนี่เป็นเสียงปืนนะฮะนี่คือตำบลบึงน้ำรักผู้ชมครับเสียงปืนเนี่ยประมาณสัก 6-7 นัดนะค่ะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นผู้ชมครับมันจะมีกล้องมุมหนึ่งที่จะเห็นนะฮะมีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินออกมานี่ฮะเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะยิงซ้ำแล้วฮะผู้ชมครับคนนี้คือนายเดชาครับอายุ65ปีเป็นผู้ก่อเหตุนะครับคือหลังจากก่อเหตุแล้วก็เดินหันหลังกลับเดินเข้าบ้านแล้วปิดประตูขังตัวเองอยู่ในนั้นนะฮะขณะที่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับก็คือทางนางสาวกมลพรครับอายุ52ปีท่านนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นผู้เสียชีวิตนะฮะคือแกไปที่นี่พร้อมกับลูกสาวของแกครับไปหานายเดชาไปพูดคุยนะฮะขอให้ลุงเดชาเนี่ยย้ายออกจากบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกมลพรผู้ตายเนี่ยเขาซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้แล้วจากทางกรมบังคับคดีซื้อเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ต้นปี65ผ่านได้ปีกว่าๆแล้วคุณลุงเดชาเนี่ยไม่ยอมย้ายออกพร้อมกับบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยก็ไปฟ้องเอาแล้วกันทางฝั่งของคุณกมลพรเนี่ยแกก็เลยไปร้องต่อศาลนะฮะศาลเนี่ยท่านก็เลยมีการออกหมายมาผู้ชมครับหลังจากนั้นแกบอกแกตั้งใจจะเข้าไปพูดคุยเพราะแกพูดกับลูกสาวนะฮะบอกไปกับแม่เดี๋ยวแม่จะไปคุยกับลุงเขาอย่างน้อยก็จะให้ลุงเขาแบบอาจจะให้เขาอยู่ที่นี่ก่อนแต่ว่าก็ต้องให้ลุงเขาเข้าใจนะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วลุงก็ต้องย้ายออกไปหรือถ้าลุงจะซื้อลุงก็ต้องให้ทางญาติพี่น้องเนี่ยไปกู้มาว่าจะเอายังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปปรากฏพอไปถึงเนี่ยลุงเนี่ยน่าจะไปพูดประมาณว่าจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยผมเองก็ถูกต้องนะผมซื้อไปเนี่ยแต่ผมถูกเขาโกงทางฝั่งของคุณผู้หญิงแกก็บอกว่าลุงมันเลอะเทอะไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องพูดหรอกเอาเป็นว่าลุงเองเนี่ยไปหาเงินมาแล้วถ้าลุงจะซื้อเดี๋ยวเราจะขายทางลุงเองปรากฏไม่รู้คุยท่าไหนลุงเนี่ยชักปืนยิงนะฮะผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังเสียงตรงช่วงนี้หน่อยนะฮะพยายามจะบอกว่าถูกกลั่นแกล้งค่ะนะฮะแต่ทั้งฝั่งคุณผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณกมลพรบอกไม่ลุงไม่ต้องพูดอะไรอื่นมันเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกคือมันเลอะเทอะแบบนั้นลุงเราไม่ต้องพูดเลอะเทอะกันเอาเป็นว่าหรือลุงย้ายออกไปก่อนแล้วก็มาซื้อเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ประมาณลักษณะแบบนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขายคืนให้เดี๋ยวขายคืนให้หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางฝั่งลุงเดชาชักปืนออกมายิงนะครับฝั่งคุณผู้หญิงเนี่ยก็วิ่งหนีพยายามหลบเหมือนจะวิ่งรอบรถนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยล้มลงไปลุงเองเนี่ยนะครับตามไปแล้วยิงซ้ำที่หัวชาวบ้านไปช่วยนะคะช่วยกันอุ้มมาที่รถพยาบาลครับเนี่ยนะฮะคือชาวบ้านก็พยายามไปเอาร่างออกมาผู้ชมครับหลังจากนั้นครับมีการตรวจสอบสัญญาณชีพก็ถึงได้พบว่าทางคุณกมลพรเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเนี่ยฮะญาติญาติที่ตามมาที่หลังเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหทางตำรวจสภ.ธัญบุรีครับพยายามเกลี้ยกล่อมให้ทางลุงเดชาเนี่ยออกมานะฮะคือพยายามเกลี้ยกล่อมตั้งแต่บ่ายนะครับไปจนเย็นนะไม่เป็นผล
ต่อมาตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษก็เข้ามาเสริมกำลังนะฮะโดยได้มีการเปิดประตูบ้านหวังจะเข้าไปปิดจ๊อบปรากฏเดชาครับยิงปืนสวนออกมา1นัดอ่ะลองดูจังหวะนี้นะฮะเฉี่ยวหมวกตำรวจไปแล้วฮะนี่นะถอยดิครับอยู่ไม่ได้แล้วฮะบรรยากาศนี้เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะกระทั่ง2ทุ่มครับทั้งฝั่งของลุงเดชาเนี่ยก็ยอมพูดคุยกับลูกๆโดยบอกว่าอยากพบกันจอมพลังอยากให้กันเนี่ยช่วยเหลือเรื่องราวของบ้านหน่อยตำรวจเนี่ยก็เลยให้นักข่าวนะฮะชื่อคุณมนของทางคุณพุทธเขานะฮะก็โทรศัพท์ไปประสานคุณกันจอมพลังกันจอมพลังบอกเดี๋ยวผมจะมาช่วยนะกันก็มีการพูดคุยนะฮะโทรศัพท์คุยกันแล้วก็นัดเจอคุณลุงเดชาเนี่ยที่สภ.ธัญบุรีเนี่ยนะฮะคุณกันนะครับคุณผู้ชมครับเรามีจังหวะที่กันได้มีการโฟนอินไหมเรามีไหมตอนที่กันคุยโทรศัพท์โอเคต่อมาประมาณสักสองทุ่มนะครับนายเดชาเนี่ยก็ยอมมอบตัวนะฮะโดยให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายเนี่ยเข้าไปพาตัวออกมาแล้วก็ขึ้นรถตำรวจไปนะครับที่สภ.ธัญบุรีครับนายเดชาบอกค่ะว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องบ้านที่ถูกยึดและขายทอดตลาดจนทางผู้เสียชีวิตซื้อไปแล้วก็มาทวงถามต้องการให้ตัวลุงออกจากบ้านแล้วต่อมาผู้ตายจะขายคืนตนเลยไม่ยอมออกเขาจะขายคืนราคา 500,000 บาทเขามาหาตนเมื่อ28มิถุนายนปีที่แล้วปี65มาบอกว่าหนูจะให้โอกาสลุงซื้อคืนตอนนั้นตนก็ไม่ได้ถามราคาแล้วต่อมา18สิงหาตนเองไปตามเรื่องที่ปปช.เพราะว่าได้ไปร้องที่ปปช.เอาไว้แล้วก็โทรหาผู้ตายผู้ตายตกลงจะขายที่ 500,000 แล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เพราะว่าหลายรอบที่คุยกันผู้ตายเนี่ยพูดเลอะเทอะพูดพลิกไปพลิกมาแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนเกินไปแล้วยิ่งคนมีอาวุธปืนมาเจอแบบนี้ยังไงก็ต้องจับปืนขึ้นมาก็อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยขอให้คุณกันจอมพลังช่วยได้มีการยื่นเอกสารร้องเรียนไปที่ทางธนาคารออมสินด้วยเหมือนกันฟังเสียงของลุงผู้ก่อเหตุค่ะวันที่เขามาพบครั้งแรกเขาบอกเพียงว่าหนูให้โอกาสคุณตาซื้อคืนครับไอ้ตอนนั้นผมก็กำลังมึนผมก็ไม่ได้ถามราคาไปเห็นตัวเลขเอาวันที่18สิงหาที่ปปช.ผมไปตามเรื่องที่ปปช.คือมันหลายรอบแล้วที่คุยกันคำพูดเขามันเลอะเทอะพูดพลิกไปพลิกมาไอ้พูดก็บอกว่าไม่ได้พูดไอ้ความรุนแรงมันต้องเกินไปอยู่แล้วล่ะใช่ไหมแล้วลุงอาจจะใจร้อนเกินไปหรือเปล่าวันนี้ครับแล้วยิ่งคนมีอาวุธปืนคุณไปดูที่ไหนคนมีอาวุธปืนน่ะยังไงต้องจับปืนคุณดูข่าวดิมีเหตุวิวาทมีอะไรต่างปืนอยู่กับเอวมันไม่ยิงไม่ชักมายิงไม่เป็นไรสุดท้ายที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรอันนี้เรื่องอันนี้อยู่ที่คุณกันครับเพราะมันเป็นเอกสารครับผมร้องเรียนไปที่ CEO ของออมสินคือมันถูกตั้งธงไว้แล้วจากเจ้าที่นี่แล้วผู้ชมครับขณะที่ลูกสาวของผู้ตายนะครับก็ตั้งคำถามไปยังผู้ต้องหาคือลุงเดชาเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมลูกสาวบอกว่าอยากรู้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงไหนนะฮะทั้งที่แม่ตนเองเนี่ยซื้อบ้านมาถูกต้องเพื่อเอามาขายต่อหมายศาลก็ได้มาทั้งหมดแล้วหวังว่าจะเข้าไปคุยกันดีๆแต่กลับมายิงแม่ตายแบบนี้ลองฟังดูฮะตกใจแล้วก็ช็อกค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะยิงแม่เพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับเขาก็คุยปกติเพราะว่าเราก็เคยคุยกับเขาอยู่บ้านนี้มาเป็นปีแล้วเราก็บอกว่าเออให้ออกนะเพราะหลังนี้เราซื้อไปแล้วมันก็บอกว่าให้ไปเอาหมายศาลมามันถึงจะออกพอให้ออกปุ๊บมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะพี่ทั้งที่ยื่นเงินบอกเออไม่มีเงินเอาออกใช่ไหมอยู่ให้เงินค่าขนย้ายนะไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมอยู่หาที่เช่าให้ใหม่นะเขาก็ไม่ยอมจนเราได้หมายศาลมาเราก็เลยอย่าไปคุยกับเขาดีๆให้เขาออกสรุปเขาก็ยิงแม่หนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็โกรธนะคะแต่ว่ามันช็อกมันทำอะไรไม่ถูกเขาก็ไม่คิดว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้แม่หนูก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาคุยกับเขาดีๆแล้วอะถามว่ากดดันไหมมันก็ต้องมีกดดันบ้างค่ะพี่เพราะว่าเขาอยู่มานานแล้วแล้วบ้านนี้เราซื้อมาเราก็ตัดสดเราก็จ่ายตังค์ไปหมดแล้วเราก็อยากได้เงินเรากลับคืนเลยเอามาขายด้วยเขาก็ไม่ยอมออกไปค่ะพี่แล้วเขาอะก็รู้ตัวเพราะว่าเขาไปรับเงินส่วนต่างเงินบ้านเขามาแล้วด้วย60,000แล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมตรงไหนเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนี่แล้วท่านผู้ชมครับทางฝั่งตำรวจของสภ.ธัญบุรีนะฮะเขาบอกว่าปืนที่ทางฝั่งของคุณเดชาใช้หรือลุงเดชาใช้เนี่ยเป็น .38 กระบอกนี้คุณผู้ชมครับ
ขณะครอบครัวเองก็บอกนะบอกว่าไม่มีใครรู้เลยว่าทางคุณเดชาเนี่ยมีปืนอยู่นะครับเนี่ยฮะทางด้านลูกสาวของทางลุงเดชาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นนะฮะโดยบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าพ่อไปยิงคนจนตายอยากขอโทษครอบครัวผู้ตายแต่ก็รู้ว่าคำขอโทษมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆลองฟังดูฮะเสียใจกับสิ่งที่พ่อทำแล้วก็เสียใจกับทางญาตินั้นทางญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางผู้เสียชีวิตด้วยหนูขอโทษจริงๆครับขอโทษสำหรับทุกอย่างเขามีปัญหาอะไรไหมทำไมเขาถึงทำแบบนี้ไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้พูดอะไรหนูขอโทษจริงๆค่ะหนูรู้ว่ามันอาจจะไม่พอแต่ว่าหนูรู้สึกเสียใจจริงๆเพราะหนูก็ไม่รู้หนูเพิ่งมารู้ตอนที่หนูมาถึงที่แล้วว่ามีผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมครับทีมงานของเราเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลบ้านหลังนี้นะฮะก็พบว่าทางฝั่งของลุงเดชาเนี่ยอาศัยบ้านหลังนี้เนี่ยมา20ปีแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้คุณผู้ชมครับคือลุงเนี่ยติดปัญหาเรื่องการเงินนะฮะก็ถูกธนาคารยึดบ้านไปแล้วหลังจากนั้นนะฮะธนาคารก็เอาบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับไปขายทอดตลาดคือเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการถูกไหมฮะมีการบังคับคดีต่างๆนานาจนกระทั่งมีการเอาบ้านหลังเนี้ยออกมาขายไปแล้วแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของผู้ตายก็คือทางคุณกมลพรเนี่ยมาช้อนซื้อบ้านหลังนี้ไปนะครับเพื่อที่จะเอามาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายทอดตลาดต่อไปคือก็เป็นผู้ลงทุนแล้วฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเขาซื้อขาดแล้วนะฮะจริงๆแล้วถามว่ากมลพรเนี่ยไปรู้จักเกี่ยวข้องอะไรกับทางเดชาไหมไม่รู้จักเพราะว่าเดชาถูกยึดบ้านหลังนี้มาแล้วมันผ่านกระบวนการของทางชั้นศาลไปแล้วผ่านกระบวนการของธนาคารไปแล้วไปสู่กรมบังคับคดีนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็คือพิทักษ์ทรัพย์กันเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ถึงได้มีการเอาบ้านหลังนั้นเนี่ยออกมาขายแล้วกมลพรเนี่ยไม่ได้รู้อะไรก็เข้ามาซื้อไปแต่ปรากฏพอมาซื้อไปทางฝั่งของลุงเดชาเนี่ยแกยังไม่ออกจากบ้านไงค่ะกมลพรก็พยายามจะถามลุงหลายครั้งอะค่ะว่าจะออกเมื่อไหร่แล้วก็เสนอด้วยว่าเดี๋ยวช่วยขนของให้นะเดี๋ยวจะหารถให้หาที่อยู่ใหม่ให้ด้วยแต่ว่าลุงก็ยังไม่ยอมออกอะค่ะลุงก็จะอ้างบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้มาจากธนาคารออมสินถูกธนาคารโกงแล้วก็ไม่ยอมย้ายออกถ้ากมลพรอยากได้ให้ไปฟ้องเอาจนกระทั่งกมลพรให้ทนายทำเรื่องฟ้องแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็บอกกับเดชาบอกว่าเดี๋ยวจะขายบ้านคืนให้เมื่อวานนี้ตอนที่มากมลพรได้หมายศาลมาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจจะมาคุยแต่ก็เกิดเหตุสลดใจขึ้นส่วนความคืบหน้าเช้าวันนี้ที่สภ.ธัญบุรีค่ะทางร้อยเวรสอบสวนของสภ.ก็บอกว่าวันนี้จะนำตัวเดชามาสอบสวนพร้อมทนายความแล้วก็คนที่ไว้วางใจสอบปากคำเสร็จจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีข้อหาเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนถ้ามีความผิดอื่นๆเดี๋ยวแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหามีอาการเครียดแต่ก็ไม่มากขณะที่เช้าวันนี้ทั้งลูกสาวและลูกชายก็เดินทางไปเยี่ยมพ่อจังหวะที่ตำรวจนำตัวเดชาออกมาจากห้องคุมขังก็ได้พูดกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าผ่อนคลายมากขึ้นไม่ได้มีความกังวลอะไรเรื่องที่มีการร้องเรียนให้ข้อมูลกับคุณกันไปหมดแล้วทางด้านลูกสาวของกมลพรได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ายิงแม่กูตายแล้วมาเรียกร้องหาความยุติธรรมขณะเดียวกันมีญาติและคนสนิทเข้ามาโพสต์แสดงความเสียใจใน Facebook ของทางผู้ตายด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณกมลพรเป็นคนจิตใจดีเนี่ยนะครับคือในระหว่างที่เราอ่านข่าวอาจจะมีบางท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาว่าเสียงผู้ตายแข็งกร้าวเลยกวนประสาทคุณลุงเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องขอเถอะนะฮะคือคุณต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดซะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นใจทางฝั่งครอบครัวผู้ตายเขาผู้ตายเขาเองก็ไม่ได้รู้อินโนอินเอหรอกครับคุณลองคิดดูถ้าเป็นตัวคุณเองไปซื้อบ้านหลังนี้มาจากธนาคารที่เขาขายทอดตลาดหลังจากนั้นเราจ่ายตังค์ไปหมดแล้วตัวคุณเองจะเอาบ้านหลังนี้ไปขายต่อหรือไปตกแต่งหรือเข้าไปอยู่เองปรากฏคนอยู่เก่าไม่ยอมออกต้องกลับไปมองธนาคารด้วยนะฮะคือเรื่องแรกคุณมีการไปทวงถามมาเป็นปีเขาก็ให้คุณอยู่มาเป็นปีแล้วไม่ได้ให้ออกไปไหนนะฮะบอกไปฟ้องสิเขาก็เลยไปร้องเอาหาหมายศาลมาให้หาหมายศาลมาให้ก็ยังไม่ออกอีกสุดท้ายเนี่ย
ผมก็เชื่อว่าบริบทของการต่อรองหรือพูดคุยหรืออารมณ์มันต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วสุดท้ายก็มีเหตุยิงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษผู้ตายก็ว่าผู้ตายไปพูดจาไม่ดีแล้วถ้าเป็นคุณเองเนี่ยคุณมีบ้านหลังนึงแล้วคนอื่นมาอยู่ในบ้านคุณเป็นปีเนี่ยเขาไม่ออกคุณจะทำยังไงเชิญดีๆก็แล้วเอาหมายศาลไปให้ก็แล้วอะไรก็แล้วเขาก็ไม่ออกเนี่ยฮะแล้วยังไปบอกเขาอาจจะเสียงแข็งกล้าวก็เลยถูกยิงเห็นใจลุงมันไม่ใช่นะก็อย่างที่ลูกสาวของผู้ตายโพสต์เอาไว้อะค่ะบอกว่ามายิงแม่กูแล้วมาเรียกร้องหาความยุติธรรมแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดอันนี้คือมันต้องย้อนกลับไปถามเรื่องของกรมบังคับคดีธนาคารว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งนะพี่หมวยก่อนหน้านี้ผู้ชมจำได้ในรายการโหนกระแสก็เคยทำไว้เหมือนกันเรื่องราวของลุงต๋องใช่ไหมฮะคือลุงต๋องเองเนี่ยไปซื้อบ้านหลังนึงมาเหมือนกันแล้วบ้านหลังนั้นน่ะคือถูกธนาคารยึดไปแล้วเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยคือไม่จ่ายตังค์พอเขายึดไปเสร็จเจ้าของเก่าเนี่ยกลับไปปล่อยเช่ามีคนอื่นมาอยู่แล้วก็ไม่ออกเพราะเจ้าของใหม่คือลุงต๋องเนี่ยไปซื้อมาจากทางกรมบังคับคดีซื้อจากทางธนาคารที่เขาจะขายเข้าตลาดมาแล้วทำยังไงอ่ะเข้าไปเอาของอะไรออกมาจากบ้านเพื่อตัวเองจะเข้าไปตกแต่งปรากฏว่าถูกแจ้งความจับจำได้จำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เองก็มีข่าวลงในโหนกระแสเป็นเพจก็มีลักษณะแบบเนี้ยเจ้าของบ้านคนใหม่ไปซื้อมาจากกรมบังคับคดีไปซื้อมาจากทางธนาคารที่เขาปล่อยขายค่ะคือมีการบังคับคดีเรียบร้อยกันหมดแล้วบ้านต้องขายสุดท้ายเจ้าของเก่าไม่ออกทำยังไงคราวนี้ก็ต้องไปนั่งขอร้องไปนั่งออกเถอะอย่างนี้เรื่องมันควรจะจบตั้งแต่มีการเอาบ้านมาขายแล้วใช่ค่ะแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบ